ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเพื่อนที่เขานัดเราให้ไปรวมตัวที่หน้าอุทยานตอนตีห้าเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับหนาวสุดๆอุณหภูมิน่าจะเล็กตัวเดียวอ่ะไม่ก็แบบ10-11เรากำลังเดินทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นถึงผานกแอ่นแล้วพี่เจ้าหน้าที่พามาแล้วก็มีเพื่อนๆที่มาเที่ยวภูกระดึงแล้วมีด้วยกันไปเราไปจองที่อันนี้ขึ้นตรงไหนวะเหนื่อยตั้งเลยเหรอครับเดี๋ยวขึ้นหนึ่งที่เราต้องถ่ายแลนด์สเคปแบบเพอร์สเปกทีฟบวกกับเส้นขนานของขอบฟ้าทำให้การคำนวณองศาเนี่ยต้องเป๊ะๆการถ่ายแลนด์สเคปที่ดีไม่ควรเบี้ยวนะครับคุณผู้ชมพูดเหมือนพี่จอร์ดเมื่อวานเลยครับอ๋อผมพอดีมวนเจอพี่จอร์ดอ๋อเจอเข้ามาทานาจานพาทิศไม่ขึ้นเป็นลูกอ่ะขึ้นเส้นไม่ขึ้นสักทีร้องมันไปฆ่าจอร์ดก็ตามจุดเที่ยวต่างๆอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้นะครับก็จะมีนี่เจ้าที่เขามาบริการความอบอุ่นจานโอวัลตินไหมเขามีขายนะโอวัลตินเขาไม่ขายเขาขายแต่น้ำร้อนโอวัลตินแถมแฟร์ฟรีนี่มันแปลกนี่เราก็ทำภารกิจของเราลงไปด้วยดีการให้คุณผู้ชมเห็นพระอาทิตย์และเราก็เห็นพระอาทิตย์และทุกคนก็เห็นพระอาทิตย์แม้แต่เจ้าหน้าที่อุทยานก็เห็นพระอาทิตย์ที่นี่บอกเลยว่ามีแต่เรื่องแปลกๆคุณผู้ชมลองคิดดูว่าน้ำร้อน25 บาทแต่กาแฟโอวัลตินไมโลฟรีกูจะบ้าอะไรของมันกำลังเดินทางกลับที่พักจะให้เห็นระหว่างทางที่เราเดินมาเมื่อเช้านี้หลังจากดูพระอาทิตย์ตกเอ้ยหลังจากดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่หานกแอ่นแล้วนะครับทางกลับเนี่ยมันจะมี2 แยกเดินตามน้องเข้ามาน้องเขาบอกว่ามันสามารถมาลานที่มีพระได้เขาเรียกว่าลานพระแก้วหรือสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจชื่ออยู่ข้างหน้าเราแล้วครับสวยงามเดี๋ยวไปไหว้พระกันมาบนบานกันว่าถ้าเกิดเรากลับไปเนี่ยปล่อยเทปรายการแล้วว่าถ้าเกิดรายการเราแบบมีฟีดแบ็กกลับมาที่ดีมากกว่าเดิมเราจะกลับมาอีกครั้งนึงเอาว่าบอลใครอ่ะ มีเขียนแบบอย่าเจ็บอย่าจนอะไรเนี่ยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกับขอพรนะครับเหมือนวัดญี่ปุ่นเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะบอลนี่ก็ตกใจเหมือนกันแกงกันดีนะตอนเช้าวันที่2นะครับถ้าเกิดว่าใครกลัวเดินไม่ทันเที่ยวไม่ทันทุกจุดเนี่ยนี่อีกหนึ่งทางเลือกครับผมสำหรับคนที่มาเที่ยวภูกระดึงมี2 แบบหลักๆครับล้อก็โตล้อเล็ก430ต่อวันตามเส้นทางก็จะเป็นทางชัดเจนครับแต่ถ้าเกิดเที่ยวเครื่องส่งก็จะมีจุดจอดต้องเดินต่ออีกหน่อยนึงก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะครบไม่ครบวันนี้แต่คิดว่าจะเอาให้ครบนะเขาได้จักรยานมาแล้วอันนี้เรากำลังจะออกเดินทางด้วยจักรยานนะครับคุณผู้ชมคือโกโบไปถ่ายไปด้วยไม่ไหวคุณผู้ชมครับขออนุญาตเก็บกล้องโกโบก่อนไม่ไหวโอเ
หว่างทางที่เราจะขับไปนะคุณผู้ชมต้องค่อยๆปั่นไปเมื่อกี้เป็นทางลงเขามันก็เลยแบบว่าเร็วๆมากด้วยเบรกของจักรยานเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบดีเวอร์ขนาดโอ้โหมือเดียวแล้วเบรกอยู่เพราะทางลงเขาไงเมื่อกี้ปั่นมาซอยยี่ยี่ดิ๊กแม็กกึ๊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 กเอาละครับถึงที่แรกแล้วอันนี้คือลานพระศรีนครินทร์นะครับเดี๋ยวดูภาพอลลี่เป็นไงวะโอ้ดูเรื่องปวดมากดักเนี่ยไปไปตอนนี้ครับเรากำลังเดินทางไปถึงตกถ้ำใหญ่น้ำตกอยู่นี่ยังสูงเราอยู่หัวน้ำตกเขาเรียกหัวเราเราอยู่ยอดเราอยู่ยอดน้ำตกเขาบอกว่าให้โดดน้ำตกไปอย่าจับอย่าจับที่ภูกระดึงครับเขาจะโดดเด่นเรื่องใบเมเปิลสีแดงช่วงหน้าหนาวว่าเวลาถ้าช่วงใบเมเปิลแดงอ่ะข้างล่างเนี้ยมันจะแดงเยอะแยะเลยเต็มไปด้วยใบเมเปิลเลยเดี๋ยวเราเดินลุยน้ำไปตรงนี้กันไหมได้ได้ได้โอ้ยคุณผู้ชมน้ำมันเย็นมากโอ้ยน้ำเย็นมากก็เจ๋งนะตรงเนี้ยใช่น้ำเย็นและใสแล้วแบบก็ควรจะมาตอนนี้บอกเลยว่าความสุขเนี่ยเหมือนอยู่บนดวงจันทร์นี่เป็นหลุมหลุมบ่อบ่อหลุมบ่อบ่อที่เราถึงแล้วตกเป็นพบครับผมหมดคุณผู้ชมหมดเด็กมีปัญหาไปไม่ได้เลยเธอไม่ไปต้องเพลอไปรักใครใครเราอะต้องไปทางนี้เว้ยน้ำตกอะถ้าขึ้นนี่ก็สูงขึ้นถึงบริการกับที่เก่าคุณผู้ชมครับแล้วชื่อเห็นไกลๆนู้นนั่นก็คือน้ำตกอะไรนะค้นพบมั้งค้นพบคือชื่อมันจะคล้ายๆกันอันแรกนี่คือเพนพบอันนี้คือโพนพบบอกเลยว่าสวยมากไปถึงตรงคุณครูหลักการง่ายๆกันป่าคืออย่าเห็นที่มันไม่มีสีเขียวแล้วเวลาจะเดินเนี่ยคุณต้องคำนวณว่าจะเพื่อจะไปเหยียบหินไหนบ้างดูผมเป็นตัวอย่างผมคำนวณแล้วว่าประมาณ8 9ถึงฝั่งนู้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับนี่ถ้าแกงลมจะหามาก2 3 4 5 6 7 8 9ถูกมั้ยทำไมมันไม่ไปทางที่ง่ายๆแค่นี้แล้วไปนู่นวะไปแค่นี้1 2 3เฮ้ยเยอะเวลาว่ะความสำคัญตรงนั้นแหละนี่แหละเริ่มใหม่ที่จุดเซฟการทำแบบนี้ครับการทำสลักกูแล้วมึงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เท่เลยไม่เท่นะถ้าอยากเขียนเนี่ยกระแพงบ้านตัวเองมีลองเขียนดูถ้าหากูโลกสวยก็อินบ็อกมาคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ถึงน้ำตกเทนพบใหม่เรียบร้อยแล้วด้านหลังนี่เลยสวยมากๆเช็คพอยต์สุดท้ายจริงๆเป็นที่แรกสำหรับคนที่เดินมา
แต่ถ้าคนขี่จักรยานมันเนี่ยเป็นที่สุดท้ายแต่ปัญหาของคนขี่จักรยานคือต้องเดินกลับไปเมื่อกี้นี่อีกรอบนึงคือทางที่เราเดินมาทั้งหมดท่านผู้ชมแล้วเดินกลับไปอีกรอบนึงคูณ 2เยี่ยมแต่ว่าคนที่เดินมาเนี่ยจะเดินนี่ไปโผล่ตรงที่เราจอดจักรยานแล้วก็เดินต่อไปที่สุดตรงถึงนู่นผาหลงสักเอานะคนเรามีผิดพลาดกันได้อาคิดไงมาคุยกับดึงไงโอ้ยังไม่เจ๊อ้าวพี่ยังไม่แก่นะเว้ยพี่ยังไม่แก่ไงมาทำไมวะเนี่ยนักศึกษาเหรออ๋อนี่พี่เพิ่งจบปีแล้วเองอันนี้เพิ่งจบเหมือนกันพี่อยู่กี่ปีเนี่ยโอ้ยจบก็เป็นบรรยากาศระหว่างการปั่นมานะครับเลาะริมผาซึ่งแต่ละผาเนี่ยก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันนะครับทางก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะบุก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 บนบันหน่อยนะครับส่วนรถที่ผมเช่ามาเนี่ยก็เป็นรถแฟตไบค์นี่เรียกว่าแฟตไบค์แต่ถ้าซันไบค์เนี่ยไว้กินเวลาหิวนี่เรากำลังอยู่บนดวงจันทร์นะครับเหมือนกับว่าเราเดินอยู่บนดวงจันทร์ดาวเคราะห์ที่8ของแกลเล็กซี่โลกไงชมเป็นก้อนเป็นหลุมคือเขาบอกว่าผาเนี้ยเนี่ยถ้าสมมติเรามาในตอนที่มันมีหมอกเหมือนกับว่าเมฆอยู่ใต้เท้าเราเขาก็เลยเรียกว่าผาเหยียบเมฆนะครับซึ่งถ้ามองลงไปแล้วเดี๋ยวจะให้มองลงไปครับคุณผู้ชมถ้ามองลงไปแล้วเป็นอย่างนี้ไงนี่เป็นอย่างนี้และนี่ก็คือผาลมสักนะครับวิวสวยมากนะครับที่สุดท้ายที่เราจะมาในวันนี้เนี่ยจุดคลายแม็กของที่นี่คือการถ่ายรูปตรงบริเวณนี้นี่บริเวณนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่ทุกคนเนี่ยจะมาแล้วก็จะไปนั่งตรงหน้าผาเนี่ยถ่ายรูปกันจะเป็นซิลูเอทจะเป็นปกติเลยก็ได้ก็จะมีด้านนี้เป็นกรอบตลอดจริงๆต้องมา3คนแต่ว่าพี่กี้แกติดภารกิจอยู่ตะคิวกินนะครับเดี๋ยวกลับไปดูว่าแกเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราพาทุกคนไปกินอะไรกันตามไปดูที่เราปั่นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมีไฟให้นะครับส่วนคนที่เดินจะมีคนนำไปให้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านหมูกระทะถ้ามาภูกระดึงแล้วก็ต้องมากินหมูกระทะ